ใครที่ไปในงานนี้นะคะได้รับความรู้แล้วก็ได้ร่วมสนุกในหลายบูธด้วยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามีกิจกรรมมีงานเสวนาไปแล้วในช่วงบ่ายเนี่ยมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะมีการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆระดับอุดมศึกษาค่ะเพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาทด้วยกันนะคะบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามณขณะนี้กันนะคะกับคุณเจษดาจี้สละมีรายงานจากงานเข้ามาค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับคุณชุมนันท์คุณสุตาครับสำหรับงานไอโอทีในวันนี้มีหลายกิจกรรมนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับมีการประกวดนวัตกรรมของน้องๆนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาทมีทั้งหมด6ทีมด้วยกันและวันนี้นำเสนอผลงานไปแล้ว3ทีมครับสำหรับงาน Internet of Things 2017ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมโดยมีน้องๆนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชิงเงินรางวัลกว่า 380,000 บาทซึ่งในปีนี้ก็มีผลงานผ่านการคัดเลือกทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันวันนี้มีการนำเสนอผลงานไปแล้ว3ชิ้นครับได้แก่กลุ่มแรกนะครับเป็น Smart Beekeeping หรือว่าเซ็นเซอร์กล่องเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะเป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับกล่องเลี้ยงผึ้งอัจฉริยะนี้จะมีเซ็นเซอร์ที่สามารถตรวจจับแล้วก็แจ้งเตือนความผิดปกติไปยังคนเลี้ยงผึ้งได้ส่วนกลุ่มที่2ครับกลุ่มนี้มีชื่อว่า Plantopia เป็นแอปพลิเคชันเชื่อมเกมกับโลกเสมือนจริงเป็นผลงานของน้องๆจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเช่นกันเป็นแอปพลิเคชันเกมปลูกต้นไม้ในแบบโลกเสมือนจริงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3ครับก็คือกลุ่ม Smart Door Save Lifeหรือว่าประตูอัจฉริยะน้องๆช่วยคิดแอปพลิเคชันในการช่วยเหลือการหนีไฟและการชะลอไฟนะครับเป็นผลงานมาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าราชกระบังเป็นประตูที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับควันประตูนี้ก็จะส่งสัญญาณไปแจ้งเตือนยังประตูอัจฉริยะของแต่ละห้องเพื่อแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยด้วยส่วนอีก3กลุ่มที่เหลือครับก็จะมีการแสดงผลงานในวันพรุ่งนี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีนวัตกรรมอื่นๆที่น่าสนใจที่นำมาจัดแสดงในงานนี้นะครับอาทิแอปพลิเคชัน G Taxiเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับแท็กซี่ครบวงจรตั้งแต่มิเตอร์อัจฉริยะที่สามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการในการตรวจสอบเส้นทางข้อมูลคนขับรถและระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแบคอนสคูลบัสนะครับเป็นบริษัทในการดูแลความปลอดภัยรถโดยสารของนักเรียนผลิตระบบรักษาความปลอดภัยลดการสูญเสียจากรถนักเรียนครับโดยมีอุปกรณ์หลัก3ชิ้นด้วยกันก็คือมิเตอร์เบคอนซึ่งจะเป็นสร้อยบลูทูธติดกับตัวนักเรียนนะครับสร้อยนี้ก็จะส่งสัญญาณไปยังฐานข้อมูลจากนั้นฐานข้อมูลนี้ก็จะส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันสำหรับคนขับรถที่จะทราบได้ว่านักเรียนขึ้นรถหรือยังหรือว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสุดท้ายครับแอปพลิเคชันเหล่านี้ยังเชื่อมโยงไปยังผู้ปกครองของนักเรียนในการเช็คเส้นทางการเดินทางรวมไปถึงการให้ข้อมูลอื่นๆอีกด้วยซึ่งตอนนี้มีการทดลองใช้แล้วนะครับกับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กคลองบางกระบือจังหวัดสมุทรปราการลองไปฟังเสียงของผู้ผลิตกันครับเรามาจากแบคอนสคูบัสนะครับแบคอนสคูบัสเป็นการพัฒนารถโรงเรียนในรูปแบบของ IoT หรือ Internet of Things ตอนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของที่เด็กเสียชีวิตจากการถูกลืมไปที่โรงเรียนเรามีปัญหาว่าเด็กตกจากรถโรงเรียนแล้วโรงเรียน IoT ตัวนี้สามารถที่จะแจ้งเตือนข้อมูลการเดินทางของเด็กหรือแจ้งเตือนในกรณีที่ถูกลืมไปที่โรงเรียนหรือแจ้งเตือนในกรณีที่ตกจากรถโรงเรียนได้แจ้งเตือนไปที่ไหนบ้างแจ้งเตือนไปบนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันตัวนี้จะติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟนของผู้ปกครองแจ้งเตือนไปที่เว็บไซต์ที่ติดตั้งอยู่ที่โรงเรียนและแจ้งเตือนไปที่ตัวรถโรงเรียนนะครับสามส่วนนี้จะรับการแจ้งเตือนพร้อมกันเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้ทันท่วงทีครับงานของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ายังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันตอนนี้บูธต่างๆเตรียมความพร้อมแล้วครับจัดเต็มปีนี้มีการนำนวัตกรรมต่างๆมาแสดงกันจุดแรกที่จะพาไปดูครับจะเป็นคอนเซปต์ของสมาร์ทโฮมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้พี่ๆเตรียมนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับไฟฟ้ามาให้ได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่ๆนะครับที่อยู่จุดนี้ในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับสวัสดีครับพี่ครับอยากจะให้แนะนำท่านผู้ชมหน่อยครับว่าถ้ามางานในวันพรุ่งนี้จะได้อะไรจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับถ้ามาวันพรุ่งนี้ครับก็สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรามีบ้านสมาร์ทโฮมนะครับก็สามารถมาเรียนรู้ระบบที่เป็นบ้านสมาร์ทโฮมได้ครับเราขนอุปกรณ์ IoT เนี่ยมาเพียบเลยครับตั้งแต่เนี่ยเรามีตั้งแต่กล้องวงจรปิดมีสมาร์ทล็อกนะครับเรามีในส่วนของที่เป็นแอร์นะครับม่านอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในบ้านครับแล้วก็เราจะนำเสนอตัวโมบายแอปพลิเคชันของเราที่ชื่อว่า Home Connect นะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็จะดูเนี่ยครับว่าบ้านเนี่ยมีแอปเดียวสำหรับบ้านที่ควบคุมบ้านทั้งบ้านได้เป็นยังไงนะครับแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องของการ
การระบบจัดการพลังงานของเราว่าบ้านต่อไปเนี่ยเป็นบ้านสมาร์ทไม่พอยังเป็นบ้านที่ประหยัดพลังงานด้วยแล้วเราทำยังไงเราใช้เทคนิคของเราใช้ machine learning เราใช้ artificial intelligence เนี่ยมาทำให้บ้านฉลาดยังไงนะครับมาพูดคุยกับเราแล้วมาถามเราได้นะครับที่บูธ B4 นะครับวันพรุ่งนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นฝั่งของสมาร์ทโฮมลองไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับเป็นโซนของฟินเทคเป็นนวัตกรรมทางการเงินทั้งหมดเลยนะครับมีธนาคารหลายธนาคารมาร่วมกิจกรรมกับเราในปีนี้ทั้งธนาคารออมสินธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ TMB นะครับแต่ตอนนี้เราจะไปพูดคุยกับพี่ๆบุ๊ทออมสินครับที่จะมาให้ข้อมูลกับเราว่าปีนี้ถ้ามางานพี่ๆจะมีฟินเทคหรือว่านวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆให้เราได้ติดตามกันยังไงบ้างนะครับขอพูดคุยกับพี่ๆในบูธหน่อยครับครับวันพรุ่งนี้ถ้าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านมาชมบูธออมสินจะได้อะไรกลับไปบ้างฮะค่ะก็ถ้าเกิดมาบูธออมสินใช่ไหมคะถ้าเป็นในโซนนี้นะคะก็จะได้รู้จักกับกลุ่มสตาร์ทอัพอะค่ะที่เป็นกลุ่มใหม่ๆที่เข้ามาค่ะเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์มากมายเลยอะค่ะอย่างที่เรามาจัดงานนี้ครับมีแมททีเรียลอะไรมานำเสนอไหมครับตอนนี้ตัวใหม่ๆของออมสินค่ะถ้าเป็นของออมสินใช่ไหมคะก็มีการจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะใหม่ๆของทางออมสินเหมือนกันนะคะถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นของสตาร์ทอัพอะค่ะพี่ครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นโซนของออมสินทั้งหมดเมื่อสักครู่นี้ฮะเพิ่งจะมีการนำเสนอผลงานของบูธออมสินอยากจะถามหน่อยฮะว่าฟินเทคที่นำมาเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการเงินที่นำมาโชว์ในงานของออมสินที่เด็ดปีนี้คืออะไรฮะจริงๆแล้วเนี่ยฟินเทคของออมสินปีนี้มีทั้งกระทั่งไมโม่ฮะสามารถกดเงินได้เลยโดยไม่ต้องใช้ATM เลยนะครับผมจริงๆวันนี้ผมมาในตัวแทนของ CSB สุดยอด SME Startup ครับผมเป็นทีมชิปป๊อปครับที่เราได้รางวัลชนะเลิศที่1ของโครงการ CSB สุดยอดคนที่1เลยใช่ครับเราคือที่1ที่ได้รับการชนะแล้ววันนี้เราก็เลยได้มาออกบูธที่นี่ด้วยเหมือนกันครับครับอันนี้ก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมวันพรุ่งนี้อีก1วันแล้วก็เป็น1วันสุดท้ายนะครับนี่ก็คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในตอนนี้พรุ่งนี้พบกันที่งานนี้นะครับช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับขอบคุณนะคะหลายน่าสนใจมากในหลายๆบูธนะคะถ้าไปเนี่ยรับ